ผู้ชมคะมาติดตามเรื่องของการแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะวันที่2ที่ผ่านมาคุณชัชชาตินั้นก็มีประชุมกับหลากหลายภาคส่วนและแน่นอนมีอาจารย์ธงทองจันทรังสุซึ่งมาเป็นประธานบอร์ดคนใหม่ของบริษัท KT ด้วยนะคะเขาจะหาทางออกอะไรกันอย่างไรมาติดตามกันค่ะเมื่อวันที่2กรกฎาคมนะคะศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมหรือ KT นะคะแล้วก็มีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมมีรองศาสตราจารย์วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ประชุมกับหลายหน่วยงานหาทางออกเรื่องของสัญญาแล้วก็เรื่องของหนี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทกรุงเทพธนาคมค่ะอาจารย์ธงทองบอกว่าคือในที่ประชุมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะของกรุงเทพธนาคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่คุยกันเรื่องของการเดินรถเป็นหลักในส่วนต่อขยายที่1และส่วนต่อขยายที่2ก็มีการตรวจทานกระบวนการให้ถูกต้องตามกฎหมายไปตรวจสอบประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเดินรถตามสัญญาที่มีการร้องเรียนกล่าวหากันอยู่ในปปช.ตอนนี้นะคะอำนาจตรวจสอบตอนนี้คืออยู่ที่ปปช.ก็ต้องดูความถูกต้องครบถ้วนด้วยทีนี้พอกรรมการบริหารชุดใหม่ของ KT ซึ่งอาจารย์เป็นประธานเนี่ยเข้ามาทำงานมีการทำหนังสือไปที่ปปช.ให้ทราบว่าถ้าปปช.ต้องการรายละเอียดด้านข้อมูลความร่วมมืออะไรก็แล้วแต่กรรมการชุดนี้พร้อมจะส่งข้อมูลแล้วก็ทำงานร่วมกันนะคะทีนี้ถ้าปปช.เนี่ยจะแจ้งให้กรุงเทพธนาคมทราบว่าขั้นตอนตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอันนี้จะเป็นประโยชน์มากประเด็นสัญญาเดินรถส่วนต่อขยายที่2เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับส่วนที่1นี่ก็พบข้อแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเรื่องการพิจารณาอนุมัติโดยสภากทม.ซึ่งไม่ได้มีการดำเนินงานในส่วนนี้นะคะก็เลยปรึกษากับท่านผู้ว่าบอกว่าเอาละจะทำยังไงให้ถูกต้องซึ่งจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแต่ส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพธนาคมโดยตรงอันนี้จะเจรจาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินรถตามสัญญาเห็นว่าจะต้องมีการทบทวนตัวเลขจากสูตรคำนวณด้วยนะคะก็พบว่าน่าจะมีความคลาดเคลื่อนบางประการเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะสำหรับสัญญาเดินรถในส่วนต่อขยายที่2นะครับส่วนต่อขยายที่2เนี่ยเราทบทวนเปรียบเทียบกับส่วนต่อขยายที่1แล้วพบว่าความแตกต่างที่มีนัยสำคัญก็คือเรื่องของการพิจารณาอนุมัติโดยสภากรุงเทพมหานครซึ่งไม่ได้มีการดำเนินการในส่วนนี้นะครับก็เป็นประเด็นซึ่งกราบเรียนท่านผู้ว่าว่าจะทำยังไงให้ถูกต้องต่อไปนั้นก็ได้โปรดดำเนินการหรือไปพิจารณาอีกทีหนึ่งก็แล้วกันแต่ส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของ KT โดยตรงในขณะที่เรื่องของสัญญาก็เพนดิ้งไว้ตรงนั้นก่อนนะครับทั้งสองเรื่องนะครับเราก็จะเจรจาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินรถตามสัญญาอย่างน้อยมีการทบทวนตัวเลขแล้วเราเห็นว่าสูตรคำนวณนั้นน่าจะมีความคาดเคลื่อนในอยู่บางอย่างบางประการซึ่งก็จะดูในตัวเลขทีนึงนะครับว่าตัวเลขไหนมันจะเป็นตัวเลขที่ถูกต้องแล้วนอกจากสูตรคำนวณแล้วเราพูดถึงตัวแปรอื่นด้วยนะครับตัวแปรอื่นก็คือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจำนวนผู้โดยสารวิธีการชำระเงินชำระทองต่างๆเหล่านี้นะครับก็กำลังคิดว่าจะมีการเจรจานะครับซึ่งโดยสัญญาที่ระหว่างกรุงเทพธนาคมกับทางเอกชนนั้นก็เปิดช่องให้มีการเจรจาทำได้อยู่แล้วนี่มันเพิ่งวันที่2กรกฎาคมนะภายในเดือนนี้การพบกันครั้งแรกอย่างน้อยเป็นการเริ่มต้นการพูดคุยกันนะก็คงจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ได้แต่ว่าข้อมูลตัวเลขต่างคนต่างฝ่ายคงต้องมีการสนับสนุนข้อมูลอีกพอสมควรละก็คือภายในกรกฎานี้เนี่ยเห็นว่าจะรีบประสานไปยังเอกชนที่เป็นคู่สัญญานะคะเพราะว่าตัวเลขเองก็พอคุยกันแล้วมันมีความซับซ้อนไปฟังฝั่งของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ก็บอกว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยตอนนี้มี4หน่วยงานค่ะคุณผู้ชมที่เกี่ยวข้องก็คือกรุงเทพธนาคมกทม.เอกชนและสภากทม.อันนี้เป็น4องค์ประกอบที่สำคัญจากสภาพหนี้ที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเกือบแสนล้านบาทกทม.บอกว่ายินดีจะจ่ายถ้ามันถูกต้องตามกฎหมายและทุกขั้นตอนและถูกขั้นตอนด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องดูคือที่มาที่ไปนี่ว่าถูกต้องหรือเปล่ามีการอนุมัติจากสภาครบถ้วนหรือไม่และผ่านตามระเบียบขั้นตอนถูกต้องหรือไม่นะคะไปฟังเสียงคุณชาชาติค่ะที่จะจ่ายนะถ้ามันต้องเกิดดูเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยมันมี3มี4ปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องก็คือกทม.แล้วก็มี KT แล้วก็มีบริษัทเอกชนแล้วก็มีสภากทม.นั้น4ส่วนเนี่ยคือองค์ประกอบสำคัญนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนเนี่ยคือมีอยู่กับ KT เป็นหลักกทม.เนี่ยคือบริหารระหว่างสภา
กทมแล้วก็เคทีอันนี้นะสิ่งที่เราต้องดูตอนนี้คือจากการสภาพหนี้ที่เกิดขึ้นเกือบแสนล้านเนี่ยอันนี้คือกทมจริงแล้วก็ยินดีจะจ่ายนะถ้ามันถูกต้องตามกฎหมายตามขั้นตอนที่ผ่านมาเนี่ยว่าสิ่งแรกที่กทมทำตอนนี้คือต้องดูว่าที่มาที่ไปของหนี้ตรงนี้มันถูกตามกฎหมายมีขั้นตอนอนุมัติที่ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่ามีการอนุมัติจากสภาครบถ้วนไหมมีการมีการปฏิบัติตามระเบียบครบถ้วนไหมมันโดยเฉพาะในสามส่วนก็คือส่วนที่เป็นหนี้ที่โอนทรัพย์สินมาจะต้องเดี๋ยวสภาเปิดเนี่ยจะต้องสอบถามเลยว่าได้ทำครบถ้วนหรือยังส่วนหนี้ที่เป็นจ้างKT ทำ E&M แล้วก็เรื่องการจ้างเดินรถเพราะว่าอันนี้คือสำคัญเราไม่ได้จะปฏิเสธหนี้นะเราพร้อมจะจ่ายแล้วแต่ว่าถ้าจะจ่ายเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ทำตามขั้นตอนครบถ้วนถ้าไหนไม่ครบถ้วนก็ทำให้มันครบถ้วนซะส่วนรายละเอียดระหว่างกรุงเทพธนาคมกับเอกชนนะคะก็จะต้องปล่อยให้ทางกรุงเทพธนาคมเนี่ยไปดำเนินการเจรจากันเองแต่ว่ากทม.จะสนับสนุนด้านข้อมูลตัวเลขค่ะส่วนความสัมพันธ์ทางกฎหมายนี้เป็นเรื่องของกรุงเทพธนาคมกับภาคเอกชนประเด็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือการเปิดเผยสัญญาระหว่างกทม.กับกรุงเทพธนาคมมีว่าห้ามเปิดเผยต่อสาธารณชนยกเว้นกฎหมายบังคับแต่ตอนนี้นะคะกลับมีหลายหน่วยงานเนี่ยขอดูสัญญาให้เปิดออกมาเปิดเผยสัญญาค่าจ้างเดินรถไม่ว่าจะเส้นทางหลักเส้นทางส่วนต่อขยายทีนี้ทางกทม.เนี่ยเช็คสัญญาแล้วดูข้อกฎหมายแล้วถ้ามันถูกต้องกทม.จะนำมาเปิดเผยข้อมูลเชื่อว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนค่ะคุณชัดฝากเอาไว้ค่ะปัญหาเรื่องเร่งด่วนก็คือเรื่องหนี้ถูกไหมหนี้เพราะว่าหนี้มีดอกเบี้ยที่เดินอยู่แต่เดียวกันเนี่ยแต่การจะจ่ายหนี้เนี่ยต้องให้แน่ใจว่ามันถูกตามกระบวนการก่อนถูกไหมไม่ใช่ว่ามันเป็นหนี้มาแล้วเราก็คิดว่ามันถูกต้องแล้วจ่ายเพราะฉะนั้นว่าต้องให้รอบคอบเพราะว่ามันเป็นเงินของภาษีประชาชนทั้งหมดแหละนั่นมันมีระเบียบปฏิบัติที่ต้องดำเนินการอยู่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวสภาเปิดวันที่6นี้ก็ดีแล้วเพราะเดี๋ยวมีตั้งคณะทำงานร่วมกันเพราะจริงแล้วก็สภาก็เป็น1ใน4ขององค์ประกอบของการพิจารณาเรื่องนี้ที่ผ่านมาบางเรื่องเนี่ยเหมือนกับสภาไม่ได้รับทราบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่ได้เพราะว่าสภาคือตัวแทนประชาชนไงอันนี้ก็ต้องให้มีกระบวนการที่ครบถ้วนครับส่วนของค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS นะคะส่วนต่อขยายที่2สถานีหมอชิตคูคตแล้วก็สถานีแบริ่งเคหะสมุทรปราการอยู่ระหว่างสรุปขั้นตอนก็ต้องดูตัวเลขให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าตอนนี้มีข้อทักท้วงมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณชาติบอกว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดก็คาดว่าน่าจะสรุปตัวเลขกันนะคะภายในเดือนสิงหาคมนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเก็บเท่าไหร่กันแน่ค่ะอันนี้ก็เป็นกันบ้านข้อใหญ่นะที่ไม่ง่ายเหมือนตอนหาเสียงนะคะของคุณชาติสิทธิพันธ์ค่ะอันนี้ของจริงแล้วค่ะค่ะแล้วก็ตัวคุณชาติเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าหมายงานแต่ละวันนี่คือแน่นวันนี้วันอาทิตย์ก็แน่นนะคะวันนี้ยังวิ่งอยู่ไหมคะวิ่งค่ะเมื่อวานก็วิ่งวิ่งทุกวันนะคะไลฟ์ด้วยค่ะวิ่งด้วยไลฟ์ด้วยนะคะเมื่อช่วงเช้านะคะตัวของคุณชัชชาติเนี่ยก็ไปร่วมงานกิจกรรมวิ่งสู่ปีที่50กทม. Virtual Run Virtual Fun Run ที่สวนรถไฟนะนี่นะคะวิ่งไปไลฟ์ไปนะคะทีนี้เนี่ยคือโอ้โหคนก็มาเอาละก็มาร่วมวิ่งวิ่งออกกำลังกายอะไรก็ว่ากันไปนอกจากวิ่งเนี่ยตัวคุณชัชชาติยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้นโดยมีเอกอัครทูตแคนาดาประจำประเทศไทยร่วมปลูกต้นไม้ด้วยเนื่องในโอกาสวันชาติแคนาดานะคะทีนี้คุณผู้ชมคือมันมีประเด็นที่บอกว่าก็มีการวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเรื่องการปลูกต้นไม้เนี่ยคือเขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่ากทม.ปลูกต้นไม้ตัดต้นไม้ไม่เป็นอันนี้ท่านผู้ว่าว่ายังไงท่านผู้ว่าก็บอกยอมรับนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้จริงๆเดี๋ยวจะมอบให้ทุกเขตต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้นะคะที่จะมาดูแลด้วยไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะต้องไปดูให้ดีเหมือนกันว่าจะปลูกที่ไหนแล้วต้นไม้ไม่ใช่ปลูกง่ายนะมันต้องปลูกดูว่ารากไปยังไงมันจะช้อนใช้ยังไงมันเหมาะกับบริบทหรือเปล่าแล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องดูแลครับแล้วก็ผมให้โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นเราก็ไปให้ดีนะเดี๋ยวเราจะเปิดแอปอาทิตย์หน้านะครับก็คือขออนุญาตตัดแม็กซ์นี้เป็นเรื่องไม่ใช่เวลาถ่ายเลยก็คืออาทิตย์หน้าเราจะเปิดแอปให้ทุกคนสามารถลงทะเบียนได้ว่าใครอยากจะปลูกต้นไม้เพราะว่าตอนนี้มันเข้าไป 700,000 ต้นแล้วพี่คนเดี๋ยวผมกลัวมันจะหมดก่อนพวกเราไม่ได้ค่อยได้ปลูกกันนะก็เดี๋ยวที่หน้าจะให้ทุกคนลงทะเบียนว่าใครอยากปลูกต้นเดียวก็ได้2ต้นก็ได้
มีที่ปลูกไหมไม่มีบอกมาเดี๋ยวหาที่ปลูกให้อยากปลูกอะไรถ้ามีกล้าแล้วก็บอกมาถ้าไม่มีกล้าเดี๋ยวให้เลือกว่าจะเอาแบบไหนก็น่าจะเป็นโครงการสนุกสนุกครับพอสมัครปุ๊บก็จะได้รหัสไปแต่ปลูกนี่ไม่ได้ปลูกพรุ่งนี้มะรืนนี้ปลูกไว้4ปีนะครับก็มีเวลาแต่ว่าช่วยกันแล้วต้องปลูกต้องดูแลให้ดีคือไม่ใช่ปลูกแล้วให้กลายเป็นภาระของเมืองนะปลูกแล้วก็ช่วยดูแลให้ต้นไม้โตไปด้วยกันนะครับผมว่าเมืองที่สวยงามคือเมืองที่มีต้นไม้ที่ได้รับการดูแลอย่างดีนะที่ผ่านมาก็มีดราม่าเยอะแล้วกทมตัดต้นไม้ไม่เป็นนะพี่ตงอย่างนั้นนะแต่ไอ้ที่เกิดเหตุที่มีคนคิดว่าบางทีต้นไม้มันผูกมากนะเราต้องตัดทิ้งว่าบางทีมันทำอันตรายกับคนเนี่ยและนี่เดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้ก็มีนโยบายว่าแต่ละเขตต้องมีคนที่รู้เรื่องต้นไม้เพื่อไปดูแลต้นไม้นะคะก็คือบอกสยบดราม่าเดี๋ยวคือแต่ละเขตจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็บอกว่าไอ้โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นเนี่ยตอนนี้นะคะปาไปกว่า700,000 ต้นแล้วที่บอกว่ามีคนพร้อมปลูกเหลืออีก 300,000 ต้นนะคะค่ะนี่จะฟิตทุกวันเลยนะฟิตทุกวันแล้วก็คือนอกจากงานนี้เดี๋ยวก็จะไปงานนั่นงานนี่โอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วมีทั้งฟิตทั้งไลฟ์ใช่คู่กันไปไลฟ์ไฟสัปดาห์ที่แล้วนี่มีอีกเรื่องนึงนะที่เกี่ยวข้องกับกทม.นะคะที่เขามีการประกาศสถานที่ที่สามารถไปชุมนุมได้นะวันนี้มีโพค่ะนิดาโพไปถามประชาชนนะคะเรื่องกทม.ไฟเขียว7สถานที่ชุมนุมได้นะเขาสำรวจกันช่วง27ถึง29มิถุนายนที่ผ่านมานะคะประชาชนเนี่ยบอกว่าคำสั่งผู้ว่ากทมในการจัดให้มีการใช้สถานที่ที่ชุมนุม7แห่ง 54.89% บอกเห็นด้วยนะเพราะว่าเป็นการจัดระเบียบให้การชุมนุมได้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่กีดขวางการจราจรเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลได้ทั่วถึงบางส่วนบอกว่าเป็นการเปิดให้ประชาชนเนี่ยแสดงออกทางความคิดได้นะคะร้อยละ29.16 ก็บอกว่าเห็นด้วยนะเพราะว่าทำให้การชุมนุมเป็นระเบียบไม่วุ่นวายเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลควบคุมบางส่วนบอกว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะก็มี 9.16% บอกไม่เห็นด้วยเลยก็มีนะเพราะว่าทำให้เกิดการชุมนุมบ่อยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วอาจจะมีการทะเลาะวิวาทมีความขัดแย้งร้อยละ 6.71 ก็บอกไม่เห็นด้วยเพราะว่าการชุมนุมไปสร้างความวุ่นวายนะคะทำให้ประชาชนใกล้เคียงเดือดร้อนบางส่วนบอกว่ากังวลเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็ร้อยละ8ก็บอกว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจทีนี้สิ่งที่ผู้ว่ากทมควรดำเนินการถ้ามีการชุมนุมที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่จัดไว้แต่ปรากฏว่าลงถนนแทนร้อยละ40บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่อำนวยความสะดวกในการชุมนุมไม่ต้องไปจัดห้องน้ำให้ดำเนินการตามกฎหมายไปเลยร้อยละ 36.79 ก็บอกว่าก็ไปอำนวยความสะดวกเหมือนเดิมนะคะร้อยละ 22.44 บอกว่าไม่อำนวยความสะดวกเท่านั้นส่วน 0.69% บอกว่าไม่ทราบก็ไม่ตอบไม่สนใจนะคะอันนี้พอไปถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกรุงเทพมหานครในการควบคุมการชุมนุมให้เป็นไปตามประกาศปรากฏว่า 36.18 นี่บอกว่าก็เชื่อมั่นค่ะ 26.26% ไม่ค่อยเชื่อมั่น 22.60% นี่เชื่อมั่นมากและมี 14.65% บอกไม่เชื่อมั่นเลยที่ไม่ตอบก็สัก 0.31% ที่ไม่ได้สนใจนะคะนี่นะคะ อยากให้คุณผู้ชมลองดูโพสต์นี้ของดร.เสรีวงศ์มนทานะคะท่านโพสต์เอาไว้เนี่ยก็ลองฟังแล้วก็ลองคิดตามมันน่าสนใจนะคะก็เลยอยากจะหยิบยกมานำเสนอให้ได้ติดตามกันนะคะวันนี้ดร.เสรีวงศ์มนทาท่านได้โพสต์ Facebook เอาไว้บอกว่ากำลังดูข่าวที่น่าสนใจอยู่ข่าวที่ไม่อยากดูก็โผล่มาแบบกดรีโมทเปลี่ยนช่องไม่ทันก็เลยต้องเกิดอาการเอียนแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ออฟไลน์และออนไลน์เต็มไปหมดคนที่ไม่เข้าใจข้อมูลเชิงคุณภาพสนใจแต่ข้อมูลเชิงปริมาณก็จะชื่นชมว่าเก่งในการทำ PR เปรียบเทียบกับคนอื่นว่าทำสู้ไม่ได้เพราะข่าวของเขาเต็มพื้นที่ข่าวคนที่คิดแบบนี้ควรหัดอ่านคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วจะรู้ว่าเราจะประเมินผลลัพธ์จากการทำ PR จากปริมาณข่าวอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูทิศทางของคอมเมนต์ด้วยตอนนี้มีคนสงสัยหลายๆเรื่องแล้วทั้งจากการกระทำจากเนื้อหาที่พูดเริ่มไม่แน่ใจจุดยืนทางการเมืองแล้วว่าเขามีทัศนะเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งทางสังคมในเวลานี้อย่างไรสนับสนุนคนบางกลุ่มตามหน้าที่หรือว่ามีทัศนะในทิศทางเดียวกันจากการไปปรากฏตัวบางที่การแสดงความคิดเห็นบางเรื่องการกระทำบางอย่างมันน่าสงสัยไปหมดที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้เขาทำเพื่อใครมีเป้าหมายอย่างไรเชื่อว่าอีกไม่นานทุกอย่างน่าจะกระจ่างขึ้นเพราะการกระทำที่ต่อเนื่องคำพูดที่เปล่งออกมามันคงสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเขาจนได้เนี่ยนะคะค่ะก็สุดว่าจะใครจะตีความว่าใครอย่างไรนะคะ
อีกโพสต์หนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพม่าแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีเครื่องบินมิกเนี่ยของพม่าเนี่ยที่บินโฉบเข้ามาแล้วก็เข้ามาตรงจงอยของบ้านเราตรงบริเวณอำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะกองทัพอากาศไทยเองก็ได้ตรวจพบแล้วก็ได้มีการโต้ตอบไปตามลำดับนะคะทีนี้วันนี้ค่ะพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะคะอดีตบิ๊กสรพ.อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติมีการโพสต์ Facebook เตือนสติดึงสติคนที่ออกมาชูเย้ยๆว่าเอาแต่ต้องรบกับพม่าเลยท่านออกมาเตือนสติว่าอย่างนี้นะคะอยากจะให้พม่ารบกับไทยเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงจะสนุกสมใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนในสมัยลุงตู่นั้นกล่าวได้ว่าดีเยี่ยมโดยเฉพาะทางทหารเพราะทุกประเทศรู้กันดีว่าภัยคุกคามร่วมกันที่มาจากทางตะวันตกยังไม่หมดไปก็เลยต้องสามัคคีกันไว้แต่ฉะนั้นการกีดกันทางการค้าการรังแกอย่างไม่เป็นธรรมการเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในบ่อนทำลายให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยอ่อนแอลงจากประเทศทางตะวันตกตรงนี้ก็ยังรุนแรงอยู่นะคะโดยอ้างอะไรอ้างเรื่องประชาธิปไตยอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อหาทางลดราคาสินค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียนให้ถูกลงบังคับให้ซื้ออาวุธการลดศักยภาพของประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยการสร้างความแตกแยกขึ้นมาการเอารัดเอาเปรียบทางการค้านะคะแล้วท่านยังโพสต์ต่อไปด้วยนะคะบอกว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเป็นไปด้วยดีการติดต่อทุกเรื่องก็สบายตามไปด้วยนะการค้าผ่านแดนในอาเซียนเนี่ยนะคะก็ช่วยเหลือประเทศไทยมาอย่างมากมายเพราะว่าสินค้าไทยเนี่ยขายให้ได้กับทุกประเทศเป็นรายได้หลักของประเทศในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นว่ามีการนำความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านมาหาประโยชน์เข้าตัวเองเลยสักครั้งเช่นการจะไปบังคับเพื่อนบ้านให้มากู้เงินธนาคารของรัฐไทยแล้วนำเงินนั้นกลับมาซื้อของบริษัทส่วนตัวของนักการเมืองอันนี้คุ้นๆไหมแล้วการใช้เครื่องบินส่วนตัวของเอกชนบินไปติดต่อในเรื่องต่างๆหรือว่าวิธีนี้เป็นการแสดงความจริงใจต่อเพื่อนบ้านดังนั้นแค่กิ่งไม้จากเพื่อนบ้านล้ำข้ามรั้วเข้ามาในเขตบ้านเรานิดหน่อยจะต้องถึงให้ออกไปชี้หน้าด่ากันเลยหรือไงถึงจะต้องออกหนังสือขอโทษด้วยหรือเปล่าในสมัยนี้ผู้นำทุกประเทศเขาก็มีช่องทางติดต่อพิเศษกันไม่ว่าจะเห็นหน้าเห็นได้ยินเสียงคุยกันได้24ชั่วโมงอยู่แล้วชอบเอาแต่เรื่องโบราณในสมัยสงครามเย็นที่ต้องทำหนังสือติดต่อกันไปมานำมาพูดถึงอยู่เรื่อยโลกเปลี่ยนแต่คนยังไม่เปลี่ยนและแถมท้ายด้วยนะคะบอกว่าขอแถมท้ายหน่อยทหารหรือรัฐบาลคงออกมาพูดเองไม่ได้ผมเลยขอบอกแทนว่าทออไทยนั้นเป็นที่หนึ่งในอาเซียนระบบเรดาร์ก็ไกลมากคือไกลแค่ไหนคิดกันเอาเองแล้วกันเรื่องพม่าบินล้ำแดนไทยเนี่ยต้องขอให้ดูภูมิประเทศและเจตนาดินแดนไทยเนี่ยยื่นเข้าไปเป็นถุงอยู่ในประเทศพม่าจึงดูเหมือนเครื่องบินที่อยู่ในพื้นที่ของไทยมาหลายนาทีแต่เมื่อลงไปบินโจมตีแล้วเนี่ยจะให้บินหลบไม่เข้าเขตไทยได้อย่างไรสำหรับนักบินมือใหม่คือถ้าทำได้เนี่ยก็มีแต่ในภาพยนตร์เรื่องท็อปกันเท่านั้นนะคะเรื่องแค่นี้ถ้าไม่เอามาเป็นการเมืองมาเล่นการเมืองมาเอาผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นที่ตั้งก็คงพอจะมีสตินึกออกว่าเวลาพวกตัวเองเข้ามาเป็นรัฐบาลบ้างจะต้องทำอย่างไรชาติถึงจะไม่พังไปกับมือส่วนกะเหรี่ยงนั้นมีแต่พม่านินทาไทยว่าอยู่ข้างกะเหรี่ยงดังนั้นลองไปถามดูว่าใครเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพวกเขาเพราะถ้าไม่มีฐานไทยฐานเนี่ยแตกไปนานแล้วถ้าพวกเขาไม่ทะเลาะกันเองพม่าไม่มีวันนี้หรอกครับนี่เป็นโพสต์จากพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ออกมาดึงสติค่ะค่ะฝากไว้ให้คิดนะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าประเด็นเรื่องของพม่าเนี่ยนะคะที่2เมียนมาที่2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าปรากฏว่าก็จะมีทางฝ่ายค้านเนี่ยที่เอาหยิบยศไปโจมตีรัฐบาลหนึ่งในนั้นก็มีพรรคก้าวไกลนะคะเพราะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็คงจะมีการสรุปว่าอ่ะล่ะเดี๋ยวจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วตอนแรกเนี่ยเหมือนครม.ก็เคาะวันละแต่ทางฝ่ายค้านบอกขอคุยอีกทีหนึ่งเพราะอยากได้5วันใช่ทีนี้นะคะเรื่องนี้เนี่ยตัวของคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกนะคะก็บอกว่าเรื่องที่ก้าวไกลเนี่ยระบุว่ายังมีข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็หยิบเรื่องใหม่ก็คือเรื่องรุกล้ำน่านฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านและท่าทีของไทยที่ตอบสนองในเรื่องนี้ว่าเป็นไปในท่าทีที่เป็นมิตรมากกว่าที่จะปกป้องประชาชนของตัวเองคุณธนกรบอกว่าถ้าฝ่ายค้านจะโหมโรงเรียกความสนใจก็โหมโรงไปแต่ต้องอยู่บนความพอเหมาะพอดีด้วยเพราะบางเรื่องนี่มันละเอียดอ่อนเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าไม่รู้ข้อมูลหรือรู้ข้อเท็จจริงก็ควรอยู่เงียบๆจะดีกว่าคือเงียบไว้ถ้าไม่รู้ก็อย่าพูดเยอะประมาณนี้นะคะไม่ใช่ว่าพยายามโยงทุกเรื่องให้เป็นเรื่องการเมืองไปหมดประเทศจะเสียหายหรือไม่อย่างไรไม่สนใจแบบนี้เรียกว่าใช้ไม่ได้เพราะเอาแต่ได้
ไม่ได้ยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลักนะคะทีนี้คุณธนกรยังบอกด้วยว่าการที่ฝ่ายค้านเนี่ยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเท่ากับว่ายอมรับในตัวว่าข้อมูลหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่อ้างว่าเป็นไม้เด็ดอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้เพราะว่าเจอเรื่องเป็นกระแสเนี่ยโหกระโดดเข้าไปใส่เลยผสมโรงไปกับเขาเลยอันนี้มันน่าผิดหวังมากลักษณะคือจะบอกว่าเอาล่ะถ้ามันจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ไปดูสิเรื่องทุจริตไปดูเรื่องผลงานไปพูดอะไรเอามาหลักฐานพอมากระแสจะมาโหแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะแล้วคุณธนกรก็บอกด้วยว่าเวลาจะมีหลักฐานอะไรเนี่ยนะคะอย่าอภิปรายลอยๆหรือเอาเรื่องในอดีตมาปนกับเรื่องปัจจุบันลักษณะนี้คือแม้จะพูดอย่างนี้นะคะคืออยากจะให้สร้างผลงานให้พี่น้องประชาชนจดจำหน่อยฝ่ายค้านเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างให้ประชาชนเขาจำบ้างเพื่อจะได้ลบภาพจำที่พรรคก้าวไกลมักจะเอาแต่ไปร่วมกับม็อบบนท้องถนนจนไม่สนใจงานในสภาเหมือนที่ผ่านมาค่ะนี่เดี๋ยวอันนี้ก็ต้องไปดูผลงานในเวทีอภิปรายทีเนาะว่าจะมีชุดข้อมูลอะไรเด็ดๆชนิดที่เรียกว่าน็อกเอาอ่ะให้น็อกกันไปเลยใช่นะคะไม่ต้องไปแบบเอามาโหนกระแสกันหรือว่าเอากระแสนั้นมาแล้วบอกจะเพิ่มไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็ลองไปดูเพราะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะคะมันก็ต้องไปดูเรื่องของผลงานรัฐบาลว่ารัฐบาลทำอะไรที่มันผิดพลาดหรือว่าการบริหารราชการแผ่นดินตรงไหนที่มันมีข้อบกพร่องถูกต้องไหมคะทีนี้นี่นอกเหนือจากเรื่องที่คุณธนกรโพสต์เอาไว้นี่นะคะยังมีตัวของดร.นิวหรือว่าดร.สุพนัทอภิญญาเนี่ยก็ได้โพสต์เอาไว้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเครื่องบินเมียนมานี่นะคะโพสต์เอาไว้เหมือนกันบอกว่าช่างนึกไม่ออกเลยจริงๆคำไหนที่เหมาะสมที่สุดในการใช้อธิบายความต่ำตมของลัทธิ3นิ้วที่มีเนื้อแท้เป็นท่าทางความคิดของมหาอำนาจตะวันตกกล้าทรยศต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างไร้จิตสำนึกนอกจากลัทธิ3นิ้วจะคอยบ่อนทำลายความมั่นคงภายในชาติของตัวเองมาโดยตลอดเดี๋ยวนี้เครือข่ายลัทธิ3นิ้วยังชั่วช้าสามานถึงขนาดปั่นกระแสบิดเบือนผ่านทางโซเชียลมีเดียและสื่อต่างๆเพียงเพื่อยั่วยุให้ไทยเปิดศึกรบกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งนับเป็นการชักศึกเข้าบ้านที่โฉดเขลาเบาปัญญาอย่างที่สุดมีแต่จะตกเป็นเบี้ยล่างของมหาอำนาจตะวันตกในสงครามตัวแทนกับมหาอำนาจตะวันออกก็เท่านั้นเอง อีกท่านหนึ่งคุณอู้หฤทัยนี่มีการโพสต์เหมือนกันนะอันนี้สั้นๆ นะแล้วแต่ว่าใครจะรับว่าเป็นตีบอกว่าถ้าตีเป็นผู้นำจะเปิดศึกหรือเปล่าคะจะทำสงครามตัวแทนให้มหาอำนาจที่ล่มสลายอันนี้โพสต์สั้นๆจากคุณอู้หฤทัยม่วงบุญศรีก็แล้วแต่ใครจะรับว่าเป็นตีค่ะ